วิชานารายณ์ทรงสุบรรณเมื่อต้องมาปะทะกับวิชาเวทพยัคฆาผู้ชมคิดว่าวิชาไหนจะชนะครับพิมพ์แลกเปลี่ยนคุยกันใต้คลิปตอนนี้ได้เลยนะครับบอกเหตุผลด้วยก็จะดีมากวิเคราะห์เจาะลึกละครไทยกับดินพัชราประพลเคาะสรุปว่าวิชาที่จะชนะก็คือวิชานารายณ์ทรงสุบรรณครับมีเหตุผลนะครับแต่ว่าตอนนี้เทียบให้ดูชัดๆก่อน2วิชานี้เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่ามันก็คือสุดยอดของวิชาในฝั่งของตัวเองเหมือนกันแต่ว่านารายณ์ทรงสุบรรณจะมาในมุมของการทำลายป้องกันปราบสุดยอดเลยแหละส่วนเวทพยัคฆาก็มาในมุมของการสู้บู๊จริงๆมันก็มีคุณสมบัติเทียบได้กับนารายณ์ทรงสุบรรณในบางส่วนเหมือนกันแต่ดันมีจุดอ่อนครับไอ้ที่บอกว่าอยู่โยงคงกระพันเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนตรงที่ถ้าเกิดมีกระสุนเงินสตัดโลหะตายได้เหมือนกันนะหรือถ้าวิชาคมแข็งแกร่งเหล็กไหลก็ยังจัดการได้ครับวิชาเวทพยัคฆาเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่ากันว่ามันถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเอาเป็นว่ายุคล่าสุดที่เราติดตามร่วมกันเนี่ยมันอยู่ที่อาจารย์รุ่นหรือว่าเสือรุ่นนะครับจากนั้นเขาถ่ายทอดให้กับไรวันหลังจากนั้นอีกนะครับวิชานี้ถูกถ่ายทอดมาทางสายเลือดมาสู่ระยะหรือว่าบุษบาซึ่งผู้ที่มีวิชานี้จำเป็นที่จะต้องมีคาถาในการควบคุมในการกำกับไม่งั้นมันจะทรมานมากหรือพอเป็นเสืออาคมมันยากที่จะควบคุมมันจะล่องลอยนะครับฉะนั้นก็จำเป็นสุดๆเลยแต่ถ้าวิชาอาคมในตอนที่เป็นคนไม่แข็งแกร่งมากพอนะครับคุณผู้ชมก็เสี่ยงที่จะถูกสังหารด้วยกระสุนเงินสัตว์โลหะหรือถ้าวิชาอาคมแข็งแกร่งอย่างเช่นบุษบาเนี่ยกระสุนเงินสัตว์โลหะทำอะไรไม่ได้ก็จริงครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กระสุนเงินสัตว์โลหะได้รวมกับเหล็กไหลก็สามารถสังหารผู้ที่มีวิชาเวทพยัคฆาหรือว่าเสืออาคมได้ครับขณะที่วิชานารายณ์ทรงสุบรรณมีจุดแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนมากก็คือแทบไม่ต้องผ่านการฝึกแล้วคนที่รู้วิชาหรือว่ามีวิชานี้อยู่แล้วสามารถถ่ายทอดให้โดยตรงได้ทันทีเลยนะครับกรณีของผู้กองกิจก้องนี่ดูมหัศจรรย์มากเพราะอะไรเป็นคนธรรมดาแบบโคตรแบบไม่มีวิชาห่างไกลจากวิชาอาคมห่างไกลจากสายเวทมากแต่พอพ่อหมอพราหมณ์จากถ้ำลึกลับทำพิธีให้นะครับคุณผู้ชมผู้กองกิจก้องก็เป็นวิชาคือออกจากถ้ำสามารถไปช่วยบุษบาได้ทันทีคือถ้าจะบอกว่าผ่านการฝึกนินมองว่ามันก็ไม่ใช่นะมันเหมือนกับเฮ้ยวิชานี้มันแบบยิ่งใหญ่มากได้รับมาปุ๊บเขาเป็นโดยอัตโนมัติตามแบบของคนที่มีเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะถ้าบอกว่าฝึกอ่ะดินไม่เห็นการฝึกเขาได้วิชาเขาออกไปเลยครับแล้วมันมีหลายกระบวนท่ามีหลายแบบคาถาแต่ผู้กองสามารถใช้ได้แบบโคตรจะคล่องสุดๆเพียงแค่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมวิชานี้จะติดตัวไปจนวันตายเลยนะครับและอย่างที่ดินเทียบให้ดูครับว่า2วิชานี้เนี่ยมันก็เป็นสุดยอดวิชาเหมือนกันแต่ความยิ่งใหญ่ดินมองว่านารายณ์ทรงสุบรรณจะยิ่งใหญ่กว่าเวทพยัคฆาครับด้วยความที่นารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยจะดูเป็นวิชาที่มาทางสายขาวเป็นวิชาที่มีพลังในการปราบสิ่งเลวร้ายมีพุทธคุณสูงแล้วก็มีรูปจำลองของเทพเจ้าสูงสุดก็คือพระนารายณ์ทรงถือตรีคาถาจักสังอยู่บนบัลลังก์ของพญาอนันตนครราชนะครับและในระหว่างที่มีการทำพิธีจะเห็นว่ามีแสงสีฟ้าสว่างวาบสาดส่องมาที่หลังของผู้กองกิจก้องซึ่งพ่อหมอพราหมณ์นะครับก็ได้ทำการเขียนรูปของพญาครุฑหรือพญาสุบรรณซึ่งเป็นพาหนะของพระนารายณ์นะครับก็มีการสลักฝังไว้ตลอดไปที่แผ่นหลังและนี่คือวิชานารายณ์ทรงสุบรรณครับส่วนวิชาเวทพยัคฆาก็อยู่ติดตัวกับผู้ที่ได้รับวิชานี้มาได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะได้มาด้วยการฝึกการถ่ายทอดหรือว่าการได้รับผ่านทางสายเลือดก็ตามถ้าเกิดมีคาถาควบคุมก็จะรู้สึกสบายหน่อยวิชามันก็จะได้ดูมีความเสถียรนะครับในภาพรวมก็มาในมุมของการสู้จัดเต็มคาราเบลนะครับการป้องกันอยู่ยงคงกระพันยากจะฆ่าแล้วก็แผลหายเองซึ่งดินชอบมากในข้อนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันยังพ่ายแพ้ให้กับกระสุนเงินสัตว์โลหะและเหล็กไหลนะซึ่งจะต่างจากวิชานารายณ์ทรงสุบรรณที่มีอำนาจพุทธคุณมาในมุมของการป้องกันทำลายแล้วก็ปราบครับถือว่าสุดยอดจริงเอาละในภาพรวมของ2วิชามันคือสุดยอดแล้วก็มีดีแตกต่างกันออกไปครับแต่ว่าเมื่อมาเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับดินยังมองว่าวิชานารายณ์ทรงสุบรรณยังเหนือกว่าวิชาเวทพยัคฆาและให้เป็นฝ่ายชนะไปแต่ทั้งหมดต้องย้ำว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมีการสู้มีการปะทะกันจริงๆเนี่ยมันก็สมน้ำสมเนื้อสมศักดิ์ศรีแหละแต่ก็อาจจะทำให้ผลของการสู้ผลของการแพ้ชนะมันอาจพลิกได้ด้วยปัจจัยอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือสุดท้ายอาจจะเสมอกันก็ได้ครับคุณผู้ชมหลาคิดว่าถ้าเกิด2วิชานี้ต้องมาปะทะมาสู้กัน
ก็คือนารายณ์ทรงสุบรรณแล้วก็เวทพยัคฆาวิชาไหนจะเป็นฝ่ายชนะพิมพ์แลกเปลี่ยนคุยกันใต้คลิปตอนนี้เลยนะครับและสิ่งที่ต้องจับตาดูนับจากนี้นะครับก็คือผู้กองกิจก้องเมื่อยังเป็นตำรวจยังอยู่ในอาชีพนี้ส่วนบุษบานะครับเป็นจอมโจรดอกไม้ขาวเป็นนางโจรเป็นโจรคุณธรรมก็จริงครับไปช่วยเหลือชาวบ้านปราบข้าราชการที่โกงกินนะครับคืนความสุขให้กับชาวบ้านได้รับสิ่งที่ถูกโกงกลับคืนมาดินเห็นด้วยดินชอบนะครับวิธีของบุษบาของจอมโจรดอกไม้ขาวอ่ะที่ไปช่วยแบบเนี้ยแต่ต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีความสูญเสียมีความไม่ถูกต้องเหมือนกันเพราะความจริงอีกส่วนนึงก็ต้องยอมรับด้วยเหมือนกันนะว่าบ้านเมืองมีกฎหมายมีกระบวนการยุติธรรมจริงๆแล้วการจะจัดการกับข้าราชการที่โกงกินอ่ะมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการก็ต้องไปเปิดโปงเขาแบบนั้นไม่ใช่ไปทำแบบไปสังหารหรือไปจัดการเขาแบบนั้นมันก็ถือว่าผิดเหมือนกันดินถึงบอกว่าเนี่ยน่าจับตาดูมากเลยเพราะตัวละครผู้กองกิจก้องส่งสัญญาณมาตลอดว่าสุดท้ายแล้วเธอบุษบาไปมอบตัวนะไปสู้คดีนะหรือถ้าเกิดเขารู้ว่านี่คือจอมโจรดอกไม้ขาวดินเชื่อว่าเขายังยืนยันคำพูดเดิมครับให้ไปสู้คดีเห็นป่ะมันมีการแบบปูทางมาว่าให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมชี้ถึงความถูกต้องที่มีในสังคมนะแต่เข้าใจอีกเหมือนกันครับอย่างนี้บอกเลยดินชอบนะวิธีจอมโจรดอกไม้ขาวมันเร็วก็จริงครับแต่เวลาเราสู้กับความอยุติธรรมอ่ะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะได้เห็นมันหรือเปล่าหรือว่ามันต้องรอนานขนาดไหนอ่ะหรือว่าเรามีโอกาสที่จะชนะไหมเพราะบางทีความจริงคนที่แบบมีอำนาจสิ่งเลวร้ายอ่ะมันก็เปลี่ยนให้คนที่ถูกกลายเป็นคนผิดพวกพ้องอำนาจเงินตราทุกสิ่งทุกอย่างมันดูจะมีผลไปหมดเลยครับคุณผู้ชมฉะนั้นเป็นจุดที่น่าลุ้นแต่ดินเชื่อว่าสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นและเราได้เห็นตลอดมานะครับก็คือถ้าเราทำดีอ่ะถ้าเรายังคงเชื่อมั่นและศรัทธาสุดท้ายดินเชื่อว่าเราจะชนะคนชั่วชนะความชั่วได้ครับคุณผู้ชมฉะนั้นในชีวิตจริงถ้าเกิดใครที่เผชิญกับความไม่ยุติธรรมดินขอให้สุดท้ายได้รับความยุติธรรมขอให้ชนะกับสิ่งเลวร้ายที่เผชิญอยู่นะครับคุณผู้ชมและเราจะลุ้นติดตามไปด้วยกันนะครับจอมโจรดอกไม้ขาวดินชวนดูสดทางทีวีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่มตรงทางช่องวัน31และคุณผู้ชมยังสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมกับทางทีวีได้ผ่านทางแอปวันดีนะครับและแอปวันดีเนี่ยยังใช้ดูละครจอมโจรดอกไม้ขาวย้อนหลังได้ฟรีทุกตอนด้วยนะครับคุณผู้ชมและถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนติดตามละครไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมกดติดตามกับดินได้นะครับทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชรประพลวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ